ก่อนอื่นต้องบอกว่าในรายชื่อนี้จะไม่มีชื่อของปลาที่พบเห็นในตลาดมากอยู่แล้วเช่นปลาช่อนปลาสลิดอะไรพวกนี้เพราะยังไงซะปลาพวกนี้ก็ถูกเลี้ยงในระดับฟาร์มใหญ่กันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเชียร์อะไรเพิ่มเติมในขณะที่ปลา12ชนิดนี้แทบจะหรืออาจจะไม่มีฟาร์มเลี้ยงเลยแล้วหากไม่มีปลานิลหรือปลานอกเข้ามาในไทยเลยบางทีเราจะได้เห็นปลาพวกนี้ในตลาดมากขึ้นว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เลี้ยงไม้น้ำปลาสวยงามทั้งที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือกำลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนำมันคือสินค้าของวิสาดแบรนด์ไทยราคาย่อมยาวแต่ประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบตรองพื้นปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยไม้น้ำและอื่นๆอีกมากมายเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ Aqua Modern ตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR Code นี้ได้เลยถูกและดีมีอยู่จริงอันดับ12ปลากระสูบปลากระสูบเป็น1ใน10ปลาน้ำจืดที่คนไทยนิยมตกเป็นเกมกีฬามากที่สุดโดยชนิดหลักๆจะมีกระสูบจุดและกระสูบขีดทั้ง2ถือเป็นปลากินเนื้อที่ค่อนข้างสะอาดเนื่องจากปลาชนิดนี้ชอบอยู่ในน้ำที่สะอาดพบได้มากตามเขื่อนตามลำธารเป็นปลาที่ว่องไวมากมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับปลานิลแต่ก็มีตัวใหญ่ได้ถึง60ซมเหมือนกันปกติปลากระสูบถือเป็นปลาที่คนไทยกินกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมและเราก็ไม่ค่อยได้เห็นปลาชนิดนี้ในตลาดแถวบ้านอาจเพราะก้างมันเยอะและคนบ้านเราก็มีปลาที่ดีกว่าปลากระสูบกินมากมายแม้แต่ผมที่ตกปลากระสูบได้บ่อยๆก็ไม่ค่อยจะได้กินมันเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงผมว่ารสชาติก็อร่อยดีแม้จะย่างกินเฉยๆอันดับ11ปลาชะโดปลาชะโดเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดีในไทยมีการเพาะเลี้ยงในระดับฟาร์มและยังเป็นปลาเศรษฐกิจของไทยแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าปลาชะโดส่วนใหญ่ถูกส่งไปต่างประเทศนับหมื่นตันต่อปีในทางกลับกันคนไทยไม่นิยมกินปลาชะโดเคยเห็นข่าวว่าปลาชะโดที่เลี้ยงเพื่อส่งออกจะเป็นชนิดที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์แต่ก็ไม่รู้ว่าขี้โม้หรือเปล่าก็ยังเห็นเอาลูกปลาชะโดที่ช้อนเอาตามเขื่อนไปเลี้ยงกันอยู่เลยอันดับ10ปลายี่โศกไทยเมื่อประมาณ50ปีก่อนปลายี่โศกหรือปลายี่โศกไทยเคยเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแต่พวกมันก็รอดมาได้อย่างหวุดหวิดนั่นเพราะกรมประมงสามารถผสมเทียมปลายี่โศกไทยได้สำเร็จแถมยังโชคดีมากพอที่จะสามารถเพิ่มจำนวนพวกมันได้อย่างรวดเร็วแต่ในธรรมชาติปลาชนิดนี้ก็ใกล้สูญพันธุ์อยู่ดีหากจำเป็นต้องเพิ่มปลาชนิดนี้เข้าสู่ตลาดจำนวนมากผมเชื่อว่าสามารถทำได้และแม้ปลายี่โศกไทยอาจจะยาวได้เป็นเมตรแต่บอกได้เลยว่าปลาชนิดนี้เนื้อดีหากจับตัวใหญ่มาขายคงต้องตัดแบ่งขายเหมือนปลาทูน่าอันดับ9ปลาหมอช้างเหยียบปลาหมอช้างเหยียบถือเป็นปลาที่คนไทยนิยมกินพอสมควรแต่ก็ไม่ค่อยเห็นในตลาดเท่าที่ควรปลาชนิดนี้มีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่10เซนติเมตรจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นปลาจานแต่ถ้าวางไว้ 2-3 ตัวในจานก็ถือว่ากำลังดีปลาหมอช้างเหยียบมีการเพาะเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจแต่ก็มีน้อยบ้านที่จะเลือกซื้อมากินแต่หากไม่มีปลานิลอยู่คิดว่าปลาชนิดนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงอันดับ8ปลากระโฮแม้ตอนนี้ปลากระโฮจะเป็นปลาที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์และยังเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าปลาชนิดนี้ยาวได้ถึง1เมตรสบายๆและแม้ปลาชนิดนี้จะมีน้อยมากในธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในบ่อปลาจะมีน้อยนั่นเพราะปลากระโฮสามารถผสมเทียมได้นานแล้วจึงไม่ต้องกังวลมากนักหากจำเป็นต้องเอาเข้าสู่ตลาดจำนวนมากขึ้นแต่เพราะตัวใหญ่มากจึงอาจต้องแล่เป็นเนื้อเพื่อแบ่งขายอันดับ7ปลาแรดความจริงปลาแรดเป็นปลาที่มีบันทึกและข้อสันนิษฐานที่ว่ามันไม่ใช่ปลาในประเทศไทยตั้งแต่แรกโดยบันทึกนี้ก็เขียนโดยดร.ฮิวก์ แมคโคมิก สมิธนักมีมวิทยาชาวอเมริกันผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำในสมัยนั้นแต่เรื่องนี้ก็ช่างมันเถอะเพราะยังไงคนไทยก็กินปลาแรดมานานมากมากแล้วปลาแรดเป็นปลาเนื้อดีและอร่อยมากเป็นปลาที่ตัวใหญ่กำลังดีแต่ก็เป็นปลาที่พบในตลาดค่อนข้างน้อยอาจเพราะเรื่องราคาและคนเลือกกินปลานิลมากกว่าหากจำเป็นต้องเลี้ยงปลาแรดในระดับฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นผมเชื่อว่าต้องทำได้แน่นอนอันดับ6ปลากาดำปลากาหรือปลากาดำเป็นปลาที่มีขนาดประมาณ60เซนติเมตรซึ่งถือว่าใหญ่หากคุณคิดจะเอามาย่างกินทั้งตัวแต่ถ้าเอามาแปรรูปทำอย่างอื่นบอกเลยว่าเป็นปลาที่เนื้อดีแม้ปลาชนิดนี้จะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่ในตอนนี้ก็สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในบ่อเลี้ยงแล้วแถมยังทำได้ไม่ยากมากด้วยจึงเป็นปลาตัวเต็งที่จะนำเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้นได้
อันดับ5ปลาดุกอุยปลาดุกอุยหรือปลาดุกนาหลายคนอาจคิดว่ามีอยู่ในตลาดมากมายอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเพราะในตลาดปลาดุกส่วนใหญ่ไม่ใช่ปลาดุกอุยแต่เป็นปลาดุกบิ๊กอุยหากไม่มีปลานอกเข้าไทยเลยก็จะไม่มีปลาดุกบิ๊กอุยจากนั้นปลาดุกอุยก็จะกลับเข้าสู่ตลาดแล้วเราก็จะได้เอาไปเสียบไม้ย่างกินปลาเนื้อสีเหลืองกินหอมกรุ่นอันดับ4ปลาสวายปลาสวายเป็นปลาที่พบได้มากในไทยและในตลาดก็พบเห็นได้แต่คนไทยไม่ค่อยนิยมกินกันส่วนใหญ่จะได้กินเนื้อปลาสวายที่แปรรูปมาแล้วหรืออาจได้กินในชื่ออื่นโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็คือปลาสวายไม่ค่อยมีคนเดินไปตลาดแล้วซื้อปลาสวายสดมาเสียบไม้ย่างหรือต้มกินแต่หากไม่มีปลานอกเข้าไทยเลยปลาสวายก็ต้องถูกหมายหัวอย่างแน่นอนเพราะปลาชนิดนี้มีข้อดีมากมายทั้งกินได้หลายขนาดเนื้อเยอะรสชาติพอไหวราคาก็ไม่แพงและยังสามารถเลี้ยงในระดับฟาร์มได้อีกด้วยอันดับ3ปลาบู่ทรายปลาบู่ที่กำลังพูดถึงก็นั่นแหละตัวเดียวกับในเรื่องปลาบู่ทองจริงๆแล้วปลาบู่ชนิดนี้เป็นปลาที่เนื้อดีมากราคาแพงแต่ก็หากินได้ยากในตลาดแถวบ้านความได้เปรียบของปลาบู่ทรายนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีขนาดพอดีจานหรือประมาณ30เซนติเมตรผมเองไม่แน่ใจว่ามีการเพาะเลี้ยงในระดับฟาร์มหรือยังแต่บอกเลยว่าปลาชนิดนี้ทนทานมากมันทนพอๆกับปลาช่อนจึงไม่ควรจะเลี้ยงยากหากจำเป็นต้องเลี้ยงส่งขายจำนวนมากในตลาดก็คงเป็นไปได้อันดับ2ปลาตะเพียนโดยปกติปลาตะเพียนถือเป็นปลาที่พบได้มากตามแหล่งน้ำทั่วไทยและหากไม่มีปลานิลผมคิดว่าปลาตะเพียนจะเยอะมากขึ้นแน่นอนว่าตามบ่อ ก็มีเพียบคนไทยกินปลาชนิดนี้มานานแล้วเพียงแต่ไม่มากเท่าที่ควรอาจเพราะมีก้างที่เยอะข้อดีของปลาชนิดนี้คือราคาไม่แพงและเป็นปลาขนาดพอดีจานแต่ไม่เหมาะเอาไปเสียบไม้ย่างเหมือนปลานิลวิธีกินปลาตะเพียนที่ผมเคยกินก็ประมาณบ้างทีเลยแล้วเอาไปทอดกินมันทั้งก้างนั่นแหละหรือไม่ก็ต้มจนก้างนิ่มไปเลยอันดับ1ปลาบึกปลาบึกเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันโตเร็วและตัวใหญ่กว่าปลากระโห้ในธรรมชาติปลาชนิดนี้อยู่ในสถานะสัตว์ที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ปลาบึก 99% ในธรรมชาติตอนนี้เกิดจากการผสมเทียมการนำปลาบึกเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้นถือว่าเป็นไปได้เพราะปลาบึกในตอนนี้สามารถพอเลี้ยงได้ง่ายขึ้นมากพวกมันตัวเร็วเหมือนสวายแต่ตัวใหญ่เกือบเท่าปลาบึกแท้เนื้อก็ต้องเยอะแน่นอนเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง12อันดับปลาน้ำจืดกินแทนปลานิลสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาก่อนบ๊ายบาย